สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมนะครับ Open Broadcast Software นะครับหรือชื่อย่อว่า OBS นะครับซึ่งเป็นฟรีซอฟต์แวร์นะครับสำหรับการสตรีมขึ้น YouTube นะครับแบบมืออาชีพตอนนี้ก็มีเวอร์ชัน Mac แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นเวอร์ชันเฉพาะ Windows นะครับก็มาดูกันครับตอนนี้ผมใช้ MacBook Pro นะครับในการสอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันโดยเราเข้าไปดาวน์โหลดนะครับที่ obsproject.com นะครับแล้วก็กดทาง Mac นะครับแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดได้ย้ำนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับซึ่งเราสามารถโดเนทไปได้นะครับบริจาคไปได้ถ้าคุณชอบนะครับก็เดี๋ยวผมมาดูบริจาคครับเพราะโปรแกรมมันดีมากนะครับถ้าไม่ไลฟ์บน Facebook นะครับผมว่าใกล้เคียงกันกับ Voicecast เลยครับก็มาดูกันครับตอนนี้นะครับผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมขอปิดไปก่อนผมมีโปรแกรม Voicecast อยู่ตรงนี้นะครับ ShowBS นะครับเป็นโลโก้แบบนี้นะครับก็ลองไปดูกันครับตอนนี้เราเข้าสู่โปรแกรม OBS แล้วนะครับซึ่งหน้าตาหลักๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ฟังก์ชันให้ดูง่ายๆก่อนนะครับเข้าไปที่preference นะครับก็จะเป็น general นะครับว่าคุณจะใช้ภาษาอะไรผมก็แนะนำภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็น stream นะครับตรงนี้ก็มาเลือกครับว่าเราจะ stream ผ่านอะไรนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะ stream ผ่าน YouTube กันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราต้องไปเอา stream key นะครับเข้าไปที่ YouTube นะครับก็เข้าไปในช่องของตัวเองนะครับช่องของฉันเข้าไปที่เครื่องมือจัดการวิดีโอครับเข้าไปที่สตรีมมิ่งสดนะครับแล้วก็เราต้องเอาสตรีมคีย์นะครับตรงนี้กดแสดงนะครับแล้วกด copy นะครับแล้วก็เข้ามาตรงนี้ได้เลยครับสตรีมคีย์แล้วก็เพสไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าไม่มีเราก็ไม่สามารถสตรีมได้นะครับพอไปนะครับก็เป็น output นะครับว่าจะเป็นวิดีโอบิตเรทเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็น Mac นะครับ M ตัวใหญ่ BPS นะครับถ้าเน็ตแรงก็อาจจะขึ้นไปสักประมาณ 5,000 นะครับแต่ถ้าเน็ตไม่แรงมากเหมือนผมก็ 2,500 ก็ได้ครับอันนี้เป็นวิดีโอบิตเรทนะครับเสียงต่อไปนะครับเป็น recording นะครับเมื่อ record เสร็จแล้วนะครับเราก็มาเบาส์นะครับว่าเราอยากให้มันอยู่ตรงไหนนะครับก็เล็กคอร์ดฟอร์แมตนะครับทีนี้ผมต้องการให้มันอยู่บนเดสก์ท็อปนะครับอันนี้เป็นฟอร์แมตนะครับว่าเราจะแบบไหนผมก็เลือกเป็น MP4 ก่อนนะครับไปเป็นออดิโอครับก็ดูว่าจะซอร์สไหนนะครับให้ตั้งเป็นแบบไหนผมไม่ต้องดึงนะครับเพราะผมไม่ได้เชี่ยวชาญวิดีโอนะครับอันนี้เป็นตัวออนแคปเจอร์หน้าจอนะครับว่าให้ปล่อยเป็นขนาดไหนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบิตเรทนะครับที่เราจะปล่อยฮอตคีย์ผมขอข้ามไปนะครับผมไม่ค่อยทราบมากนักนะครับ Advanced ก็เป็นแบบปกตินะครับเป็น Advanced ครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันขออ่ะอันนี้ขอนี่เป็นสตรีมดีเลย์นะครับเช่นเราใช้กล้องนะครับกับเสียงที่มาจากคนละทางกันมันจะมีการเกิดดีเลย์เล็กๆน้อยๆนะครับประมาณ 0.2 วิซึ่งเราสามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับให้เป็นอย่างไรต่อมาลองใช้งานจริงดีกว่าครับอันนี้เป็นสตรีมนะครับเหมือนว่าจะเป็นพรีเซตนะครับที่เราตั้งเอาไว้เราสามารถตั้งพรีเซตได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้ว5นะครับซึ่งก็โอเคอย่างพรีเซตแรกนะครับก็จะเป็นแคปเจอร์หน้าจอครับพรีเซตที่2ก็แคปเจอร์หน้าจอนะครับแล้วก็มีผมอยู่ด้วยนะข้างๆแล้วก็มีที่3นะครับเป็นหน้าจอมุมเต็มนะครับทีนที่3ก็ผมแคปเจอร์หน้าจอเหมือนกันที่ตอนนี้ผมยังไม่ได้
กรีนที่4นะครับเป็นแบบนะเป็นพิกเจอร์เราสามารถใส่พิกเจอร์อะไรได้ก็ได้เราสามารถใส่อะไรไปก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมพรีเซตไว้5อันแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มนะครับเราก็กดบวกนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเรากดโอเคครับมันก็จะขึ้นมาตัวซอสนะครับเป็นให้เราเลือกครับว่าจะเอาอะไรบ้างเช่นเราจะเอา image นะครับอย่างอันนี้นะครับตั้งเป็น image ที่เป็นแบ็คนะครับก็ตั้งไว้แล้วก็ถอดรูปพอมานะครับเป็น video capture ครับเป็นตัว body white นะครับ face time SD นะครับเป็นตัวกล้องครับก็นี่เลือกความละเอียดตั้งอะไรอ๋อปิดบล็อกครับอันนี้ปรับขนาดได้ด้วยนะครับเล็กใหญ่ตามใจชอบต่อไปนะครับเป็นสกรีนนะครับก็จะเป็นออดิโอนะครับ input ว่าเราจะเลือก input จากตรงไหนนะครับอย่างอันนี้ผมไม่ได้เสียบไมค์นะครับก็จะเป็น my view in นะครับต่อไปก็เป็น audio output capture นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่สามารถเลือกได้นะครับไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันนะครับผมขอข้ามไปนะครับตัวต่อไปนะครับเป็น display capture นะครับเป็นการ capture หน้าจอนะครับแคปทางหน้าจอนะครับแบบนี้นะครับก็อันนี้เราเลือกได้นะครับว่าจะครอบหรือเปล่าครับเริ่มจะขอทางเล็บนะครับ10เซนเดี๋ยวนึงอันนี้เข้าใจพิกเซลนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นการครอบนะครับเป็นพิกเซลบนหน้าจอแบบนี้นะครับคันเซลไปนะครับแล้วก็ลืมบอกนะครับนี่เราสามารถเลือกดิสเพย์ได้นะครับว่าเรามีสมมุติเรามี2ดิสเพย์นะครับเราก็สามารถเลือกแคปเฉพาะหน้าจอหนึ่งได้นะครับต่อไปนะครับเป็นวิดีโอแคปเจอร์นะครับเฉพาะแอปพลิเคชันนะครับตอนนี้เปิดตัว Safari ไว้นะครับผมจะมาแคปเจอร์บอกตัวหน้าจอของ Safari นะครับหรืออย่างตอนนี้เปิดหน้าจอไว้นะผมก็สามารถแคปเจอร์เฉพาะตรงด็อกได้นะครับก็ตรงนี้นะครับด้านล่างขั้นต่อไปก็ทั่วไปครับเป็น media source นะครับ text นะครับตัวนี้เราสามารถพิมพ์ไปได้นะครับเช่นหมอพิมพ์ว่าชื่อผมนะครับนาราทิพย์ RMTH จบนะครับเราสามารถทำได้คุณรู้ว่าชอบสุขุมวิทครับผมขอเลือกสุขุมวิทแล้วกันฟอนต์นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับเราทำมาเรียบร้อยนะครับว่าให้มันอยู่ตรงไหนนะครับขนาดเท่าไหร่อันนี้ผมตัวนี้สามารถเป็นไฟล์ได้นะครับเราเอาเป็นไฟล์ได้เช่นเราสามารถใส่โลโก้เข้าไปได้นะครับนี่ผมขอขยับมาก่อนชอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็ขอขยายหน่อยเผื่อใครๆมีเห็นนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นมิกเซอร์นะครับอันนี้เป็นเสียงนะครับที่เราสามารถเสียงจากไมค์นะครับว่าเราจะเอาขนาดไหนนะครับตัวนี้เป็นเฟดนะครับซึ่งเราสามารถเราเปลี่ยนตัวสกรีนนะครับก็จะมีเฟดความโกลนะครับที่เราตั้งนะครับมีเซคเคิลนะครับ
ก็เดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มสตรีมกันครับก็กลับมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะลองไลฟ์สตรีมของสตรีมให้ดูนะครับว่ามันทำงานอย่างไรนะครับตอนนี้ผมเข้าไปที่หน้า YouTube Discord นะครับผมขอย้ายตัว Safari นะครับตัว YouTube เข้าไปที่ Desktop นะครับเมื่อเราต้องการนะครับเราก็กด Start Streaming นะครับรอให้มันคอนเนคแป๊บนึงนะครับตัวนี้นะครับจะบอกตัว CPU ด้วยนะครับว่า CPU มันแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น Overload นะครับพอดีผมไม่ใช้ของแรงนะครับมีดาวเฟรมเรทด้วยนะครับอันนี้เป็น CPU ที่ใช้นะครับอินเทอร์เน็ตที่ขาออกตอนนี้นะครับมีเน็ตประมาณ1เมกนะครับสำหรับการอัพโหลดไม่ได้เร็วมากผมได้คอมเมนต์ประมาณ5เมกนะครับหรือประมาณ 5,000 kbps นะครับก็ตอนนี้นะครับเน็ตจะขึ้นกำลังเริ่มนะครับเรามาดูกันนี่ผมปรับเป็นแบ็คสกรีนไว้นะครับก็จะขึ้นสดแล้วตอนนี้นะครับอันนี้ผมปรับเป็นบล็อกสกรีนไว้ต่อไปครับเมื่อเราต้องการเปลี่ยนนะครับแล้วก็กดสกรีนครับสำหรับตอนนี้ผมเปิดอ่านตัว iPhone นะครับไปดูตอนนี้เราก็สตรีมสดอยู่นะครับเดี๋ยวรอจะคู่นะครับให้มันพวกนี้จะมีดีเลย์นะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้เช็คเนี่ยเร็วนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นภาพสตรีมวิดีโอก็ค่อนข้างต่างครับก็ต้องการเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับต้องการเนี่ยขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับตอนนี้อัพโหลดนะครับผมขอเปลี่ยนหน้าจอก่อนอัพโหลดตอนนี้นะครับขึ้นไปที่ 1500K นะครับน่าจะเป็น ADSL นะครับก็ดับได้เลยนะครับก็ค่อนข้างดีเลยครับ CPU ก็ขึ้นไปประมาณ 50% นะครับซึ่งดูเยอะมากนะเป็นคนที่โอเวอร์โหลดนะครับดับเฟรมเรทมหาศาลเลยประมาณขึ้นดีนะครับประมาณ 30 เฟรมต่อวิก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการไลฟ์สตรีมนะครับตรงนี้เราก็สามารถแคปเจอร์หน้าจอทำงานอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ยังดูทำไลฟ์นะครับก็ดีเลย์พอสมควรเลยครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ subscribe ช่องนี่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาข้างใต้ได้นะครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะครับว่าตัวนี้สามารถทำ start recording ตัวหน้าจอได้นะครับก็กดคอนติ้งนะครับมันก็จะแคปเจอร์หน้าจอนะครับตามตัวหน้าจอนะครับก็ไปแล้วครับไปดูนะครับสวัสดีครับ